มีหัวใจมดดำกอดปลอบใจโบหลังปล่อยโฮปิดฉากรักสิบปีกอจิรายุสำหรับคู่รักนักแสดงสาวโบเบนจวันกับแฟนนุ่มกอจิรายุหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวการจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของคู่นี้อย่างหนักหน่วงที่คบหาดูใจมานานกว่า10ปีล่าสุดสาวโบได้ออกมาเปิดใจผ่านรายแฉโดยกล่าวทั้งน้ำตาว่าปัจจุบันได้จบความสัมพันธ์กับหนุ่มกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมบอกความรู้สึกตอนนี้ยังคงงงงง,งอยู่เพราะมันกระทันหันมาก โดยโบกล่าวว่าเอาจริงๆโบไม่เคยไม่มั่นใจในความรักของโบโบเชื่อว่าต้องมีบ้างที่อาจจะไม่เข้าใจกันทุกคนต้องเจอแต่เอาจริงคือโบอยู่ในจุดที่งงอยู่จริงๆเรื่องนี้ที่มีการเมนชั่นถึงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันครบรอบเราก็ยังมีการฉลองกันอยู่วันวาเลนไทน์เราก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันสาหรับโบโบไม่เห็นว่ามีสัญญ,ญาณอะไรหรือโบมองข้ามโบไม่ชัวแต่คือหลังจากกลับมาจากที่เที่ยวก็เริ่มไม่เหมือนเดิมคือเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมามันก็มีโมเมนต์พวกนี้ที่แบบอยู่ในจุดที่เหนื่อยที่ลาไม่ว่าจากงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะขอเวลาเพราะแบบนั้นผ่านมาเดือนกว่าถึงสองเดือนพอได้คุยกันมันก็เหมือนแบบมีความไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะมันก็เงียบหายกันไปสาวโบได้เผยต่อว่าได้ตัดสินใจโทรศัพท์พูดคุยกับกอตจิรายุก่อนจะเข้ารายการอีกครั้งโดยฝ่ายชายได้ขอยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงจริงๆทำเอาเธอเองถึงกับชอบ็อกเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญ,ญาณใดๆ ซึ่งทางด้านมดดำคชาพาหนึ่งในพิธีกรของรายการก็ได้เผยคลิปเบื้องหลังด้วยการเดินไปกอดลอกให้กำลังใจโบเบนจวันที่กำลังยืนร้องไห้อยู่หลังกล้องไม่หยุดเลยพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าช่วยให้กำลังใจนางกันเยอะๆนะ